ค่ะสวัสดีค่ะพบกับเดือนนะคะจากเพจเรื่องเล่าจากคนดังค่ะหลังจากที่เดือนนะคะได้ทำการ break out คลิปแรกในชีวิตของเดือนที่ทำการไลฟ์สดแล้วก็โพสต์ลงเฟซนะคะก่อนหน้านี้เดือนก็มีความแบบกลัวว่าเดือนจะดูดีไหมหน้าเป็นยังไงมีความกังวลแบบ108,900ค่ะหลังจากนี้ตอนนี้นะคะก็แทบจะมาแบบหน้าสดอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเดือนสามารถบรรลุความกลัวณจุดๆนั้นแล้วเข้ามายืนตรงนี้ได้แล้วค่ะวันนี้นะคะเดือนหลังจากที่ไปพบโฆษณาสิ่งที่น่าสนใจมาแล้วนะคะก็รู้สึกว่ายังมีบางประเด็นค่ะที่ยังว่าจะถามคุณลุงหงออีกสักหน่อยค่ะประเด็นนั้นนะคะก็คือว่าศาสตร์แห่งพลังงานเนี้ยค่ะมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ศาสตร์เนี้ยมันจะอยู่กับเราแบบเป็นอมตะหรือเปล่าค่ะก็ว่าจะถามคุณลุงหงอในแง่ของประเด็นนี้หน่อยค่ะ หายใจก่อนใช่เริ่มตัวก่อนงับอากาศก่อนคือผมมีสิ่งที่ต้องแนะนำบรรดาผู้ใดก็ตามที่จะไปยืนบนฟลอร์พูดนู่นนี่นั่นสารพัดสิ่งหนึ่งมันไม่จะตื่นเต้นก็เลยบอกว่าใช้หลักเลยนะฮะเป็นสูตรสมการหนึ่งออกมาว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความเข้าใจของสิ่งนั้นหารด้วยความตื่นเต้นไอ้ตัวเดินเนี่ยตัวร้ายกาจมากถ้าหากว่าเราไม่สามารถหยุดให้มันเป็นศูนย์ได้ไอ้ความสามารถความรู้ที่มีอยู่นี่ล้มเหลวหมดเลย พอได้นะก็หวังว่าวิธีการหายใจสูดลมหายใจนะทำให้เราระงับความตื่นเต้นได้ตรงนี้สำคัญค่อนข้างจะมากอยากจะบอกทุกๆคนเหมือนกันนะว่าเอาละกลับมาถึงประเด็นที่บอกว่าศาสตร์นี้ว่าไงนะเมื่อกี้เนี่ยศาสตร์เนี้ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ศาสตร์นี้จะเป็นอมตะหรือว่าอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนคะว้าวคำตอบคำพูดต่อไปนี้อย่าต่อรองนะมันเป็นศาสตร์ของพระศาสดาต่างๆที่ให้ไว้กับชาวโลกศาสดาเยอะแยะเลยนะครับนึกให้ได้ศาสดาว่าศาสดาเช่นอ้าวท่านนบีมูฮัมมัดก็ใช่พระเยซูเจ้าก็ได้โอเคไหมหรืออื่นๆอีกแหละที่สุดพระพุทธเจ้าเนี่ยศาสตร์ของพระศาสดาที่ให้กับมนุษยชาติถามว่าเป็นอมตะไหมหรือว่าอยู่ยังไงกันแน่โอเคนะศาสตร์นี้มันมาจากไหนกันแน่มันเป็นของเก่าแก่เก่าเก็บไม่มีถ้าหากว่าจะพูดตรงนี้มันต้องถอยหลังไปพูดในเชิงวิทยาศาสตร์นิดนึงภาษาที่เขาใช้กันเขาเรียกว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงนะไอ้บิ๊กแบงบิ๊กแบงมันคืออะไรกันลุงหมอบอกว่าเฮ้ยบิ๊กแบงไม่พอมันต้องไปหาบีฟอร์ที่มันจะบิ๊กแบงโอเคนะพลังงานตัวเนี้ยถามว่ามันตามไหมมันมาจากไหนอยู่ยังไงมันมาจากคำว่าบีฟอร์บิ๊กแบงแปลว่าก่อนที่ดวงดาวทั้งหมดจะแตกออกมาสู่เอกภพมากมายกายกองเป็นกาแล็กซี่เป็นดวงดาวต่างสารพัดรวมทั้งจักรวาลเราซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางอยู่โอเคนะเดิมทีขอให้จำลองภาพไว้ว่าดวงดาวทั้งหมดร่วมรวมกันคือ1ลูกโป่งหรือฟุตบอลเท่านั้นเองนะไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดความร้อนรุนแรงมากเกินไม่สามารถที่จะวัดด้วยค่าค่าเทอร์โมมิเตอร์ทำไม่ได้เลยไม่ทราบว่ากี่องศาเซลเซียสไม่มีทางไปได้เลยแต่ถึงจุดหนึ่งมันทนไม่ได้ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าทุกขังทนไม่ได้ก็ต้องเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงนะคำว่าทนไม่ได้คือแตกเปรี้ยงเปลี่ยนมาแล้วนะครับพอออกมาปุ๊บออกมาสู่อวกาศซึ่งไม่มีอะไรเลย emptiness มันไม่มีอะไรไปต้านเลยมันถึงมาด้วยความเร็วสูงมากเกินกว่าความเร็วของแสงโอ้ยไม่รู้กี่แสนล้านเท่านั่นนี่คือที่มาของศาสตร์ตรงนี้เดิมสรุปมันมีอยู่แล้วมีอยู่ก่อนที่จะเกิดดวงดาวโอเคไหมพอเราดวงดาวเกิดปุ๊บอย่างที่ว่าก็มาถึงพัฒนาการโลกเราจักรวาลเรามาถึงเราสองคนคุยตรงนี้โดยการผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงลุงหงอกบอกว่าภาษาพระคุณากำแหงนั้นคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้ที่รังสรรไว้กอไก่ถึงหอทั้งหู้สระมีกี่ตัววรรณยุกต์มาตกเท่าไหร่ลุงหงอกบอกว่านั่นคือภาษาของพระอรหันต์นะถ้าเราใช้ภาษาพระอรหันต์คุยกันเกิดความเข้าใจแปลว่าคนนั้นจะมีบุญบุญคือความเข้าใจงั้นความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของการความเจริญทุกอย่างโอเคนะกลับมาถึงว่าศาสตร์นี้เมื่อเวลามันมาจากตรงนู้นแล้วถามว่าเป็นอมตะไหมแน่นอนครับไม่มีจุดเริ่มต้นสุดท้ายแล้วไม่มีจุดสิ้นสุด
ทำลายไม่ได้ภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมนะแต่ถ้าหากว่าจะเดินเข้าสู่ตรงนั้นก็เดินเข้าสู่มีภาษาอยู่คำหนึ่งพระนิพพานนะเอาไว้ในส่วนที่บุคคลที่เขาสามารถพัฒนาศักยภาพของกายใจจิตไปถึงตรงนั้นได้ตั้งบริสุทธิ์นะจึงจะเข้าสู่ภาวะพระนิพพานได้เรายกนั้นไว้ก่อนเรามาถึงที่บอกศาสตร์ตัวนี้มันจะคู่กับมนุษย์ต่อไปอีกนานเท่ากับเท่าใดคำตอบสุดท้ายมันถึงยุคมันถึงเวลากันมันจึงมีคนชื่อเดือนคนชื่อเดือนเดือนคือดวงจันทร์ใช่ไหมหมายความนั้นใช่ไหมแต่ถ้ามาคู่กับดวงอาทิตย์เนี่ยมันไปกันได้นะแล้วคู่กับโลกไปกันได้นะดวงเดือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และโลกสามสิ่งนี้มันคอร์ปอเรทกันอยู่มันถ่ายทอดถ่ายเทพลังงานกับกันอะไรกันอยู่ถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องของธรรมชาติโดยแท้จริงจะมองเห็นว่ามันถ่ายเทกันยังไงโอเคพระเอกของเรื่องคือดวงอาทิตย์กันอะไรกันนะเอาหลักกลับมาถึงบอกว่ามันจะอยู่คู่กับมนุษย์ไปตลอดต่อไปนี้มันจะอยู่คู่กับมนุษย์ทุกคนเพราะมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วอยู่ในระดับเล็กขนาดเรียกว่านิวเคลียสมันอยู่จุดไหนดึงเส้นผมมาหนึ่งเส้นยาวขนาดนี้โอ้โหมีไม่รู้กี่พันล้านนิวเคลียสเอานิดเดียวแค่ปลายเข็มนิดเดียวไม่รู้กี่ร้อยล้านนิวเคลียสจุดที่มันอยู่จริงๆคืออยู่ที่ขั้วหัวใจของทุกคนมันมาจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเอ็กมาเจอกันนะฮะจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่มันเริ่มต้นลุงหมอบอกว่าหัวใจเป็นวัยแรกที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวเราแล้วหัวใจที่ว่านี้คือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อไปพลังงานบริสุทธิ์มันจะเรื่อยๆลงมามันจะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตต่อไปในการรักษาผู้คนสรุปด้วยความว่ามันอยู่กับทุกๆคนอยู่แล้วงั้นมนุษย์อยู่ตรงไหนมันก็อยู่กับมนุษย์คนนั้นงั้นเป็นอมตะไหมตอบว่าเป็นอมตะโอเคไหมจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากเลยในวันต่อไปเพราะวันนี้นาทีนี้มีคนมาพูดเรื่องนี้แล้วมาใช้ได้จริงๆโดยสองฝ่ามือเปล่าของลุงหมอและภาษาสื่อสารอยู่เวลานี้ถ้าเข้าใจดีสัมผัสตรงปุ๊บปั๊บเดียวเองได้ผลทันทีนี่คือเป็นมหัศจรรย์มากอย่าไปบอกว่าปฏิหารเพราะสิ่งนี้มันมีอยู่ก่อนแล้วเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบเรียกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมนะแน่นอนนะยุคสมัยนั้นมีแต่พระอรหันต์จะรู้ตามเราไม่ใช่พระอรหันต์เนาะแต่เราขอยืมพระอรหันต์มาใช้เมื่อกี้ใช้ว่าภาษาของพระอรหันต์คือภาษาพ่อขุนรามคำแหงงั้นเราสื่อสารผ่านภาษาพ่อขุนเนี่ยทุกคนจะเข้าใจดีแล้วจะได้ get into ได้โดยง่ายถ้าหากว่าไม่เอาศาสตร์อื่นเข้ามาปะปนอย่างเกินไปนะเพราะสิ่งที่พูดนี้คือจิตศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระศาสดาต่างๆให้กับมนุษยชาติสืบสานกันมาหลายพันปีนะเมื่อคนไหนก็ตามที่รู้เข้าใจและเข้าถึงก็มาใช้งานได้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบกับนั้นจึงเป็นอมตะอยู่ต่อนี้ไปศตวรรษนี้ทั้งศตวรรษ21ลุงหงอบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ลุงหงอเซตเข้าไว้ถึงขนาดนั้นเดียวนั่นเชิญครับค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็เดือนก็อยากให้ทุกคนนะคะลองมาเปิดใจให้กับศาสตร์อันนี้กันค่ะเผื่อใครสักคนนึงนะคะจะสามารถกำจัดการเจ็บป่วยด้วยพลังงานภายในร่างกายของเราเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดือนก็อยากจะฝากแฟนเพจของลุงหงอกนะคะหรือว่าผู้ที่ติดตามชมที่แบบลุงหงอกเนี่ยมีแฟนคลับเยอะมากมายเหลือเกินค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเพจอันใหม่ค่ะของหนูค่ะที่เพิ่งทำโดยนักเรียนแพทย์คนนึงค่ะที่เพิ่งจบมานะคะก็ชื่อว่าเพจเรื่องเล่าจากคนดังค่ะก็มีปกแล้วก็มีหน้าตาประมาณนี้นะคะก็หนูเนี่ยมีแพลนที่จะทำงานในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะก็คือจะดูเรื่องอาการปวดเมื่อยหรือว่าพวกออฟฟิศซินโดรมนะคะก็อยากจะคิดค้นนวัตกรรมหรือว่าช่วยเหลือเพื่อให้บุคคลหรือว่าคนไข้ของหนูอะค่ะหายจากโรคแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปนะคะก็หนูก็จะมาให้ความรู้หรือแนวทางที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เพิ่งไปไหนติดตามเพิ่งจบขอเรียนถามโอ้โหเพิ่งรู้ว่าเป็นแพทย์เดี๋ยวนี้โหเป็นนางสาวแพทย์ใหม่ๆมันมาเรียกว่าเป็นมากี่ปีแล้วครับผมก็ตอนนี้นะคะก็คือเพิ่งจบการศึกษานะคะแล้วก็เดี๋ยว
ว่าจะไปใช้ทุนปีที่1 นะคะใช้ทุนด้วยนักเรียนทุนเหรอเนี่ยโอ้โหอาจารย์ขนาดนั้นขออนุญาตนิดนึงมันมีคำคำหนึ่งนะฮะเป็นโรคภัยไข้เจ็บโรคที่ไม่มีเชื้อค่ะนะภาษาย่อเขาจะเอ็นอะไรนะ NCD ค่ะเป็น non communicable disease ค่ะก็คือเป็นโรคที่ในทางวงการแพทย์ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าโรคที่เกิดจากการพฤติกรรมหรือว่าการประพฤติของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะการที่จะกำจัดมันออกไปเนี่ยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไข้เป็นหลักเช่นในการเน้นมากเลยที่จะปรับปรุงพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่ดีมีคุณภาพหรือว่ากินอาหารไขมันต่ำกินอาหารคลีนซึ่งเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะกินอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการก็คือใช้น้ำมันน้อยลงเพิ่มโปรตีนให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะครับผมกลับมาถึงลุงหงอกนิดนึงขออนุญาตนะตอนนี้แชร์ซะหน่อยเนาะลุงหงอกบอกว่าอากาศทุกอะตอมเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ใบหญ้าผลไม้และรากไม้เป็นยาหมดก็แปลว่าธรรมชาติธรรมชาติเป็นยานะถ้าหากว่าเปลี่ยนคอนเซปต์จากวิทยาศาสตร์เป็นยาโอเควิทยาศาสตร์คือเคมีเนาะมาเป็นธรรมชาติเป็นยาลองดูมันจะเหมาะอย่างยิ่งในการที่จะมากำจัดอาการที่เขาเรียกกันว่าโรค NCD โอเคนะเรื่องอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันสิ่งที่ว่านี่เรื้อรังหมดเลยเห็นไหมก็แปลว่าถ้าขออนุญาตแชร์นะการแพทย์แผนตะวันตกนี่เอาไม่อยู่แล้วถ้าเอาอยู่คนบ้านเขาก็คงไม่มีไขมันความดันและเบาหวานนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเขาเอาไม่อยู่เรามาช่วยกันในฐานะที่เป็นแพทย์คนหนึ่งที่ต้องเป็นศูนย์รวมของคนอีกเยอะแยะมหาศาลแล้วนำสิ่งนี้ให้กับผู้คนที่เขาจะมาใช้มารับบริการโดยนี่ฮะมารับรู้เรียนรู้พลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้เอาไปให้กับผู้คนอื่นได้อย่างง่ายดายเพราะว่าวิธีการที่ถ่ายทอดถ่ายเทนั้นลุงหงอกมีความสามารถในการถ่ายเทถึงขนาดอาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนได้แน่นอนดูสิครับค่ะเพื่อที่ไปทำหน้าที่รักษาผู้คนต่อไปนะเพราะฉะนั้น NCD เนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ 80% ทุกวันเนี่ยหนักมากและเรื้อรังมากเหลือเกินพอมองออกเนาะส่วนโรคที่มันเกิดจากไวรัสเกิดจากแบคทีเรียต่างๆนะดูมันจะลดน้อยลงไปนะถ้าว่าไปตามสิ่งนั้นนะครับยังไงก็ตามทีพวกนี้มันจะมีผมเรียกกันว่าโรคไฮเทคค่ะแปลว่าโรคเหล่านี้มันมาจากไฮเทคโนโลยีซึ่งบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเรามองใกล้ๆผ่านจอเนี่ยฮะถ้าหากว่ามาคิดกันอย่างเนียนๆนะฮะภาษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆเรารับพลังงานที่ตัวนึงเขาเรียกว่าโฟตอนออกมาจากหน้าจอมือถือมือถอยยิ่งดูใกล้ๆยิ่งเข้าตาใช่มันวันนึงมันจะไม่รู้สึกเพราะโฟตอนปกติมันมีอยู่ทั่วไปเราไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยผ่านความรู้สึกไม่มีทางรู้ได้เลยแต่คนที่รู้สิ่งนั้นนะอย่างนุ่งออกรู้แน่นอนพลังงานตัวที่ว่านี้จึงหยิบดึงเอาพลังงานที่ว่านั้นผ่านมาใช้แต่ขอเรียกกันว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์จะเฟิร์มกว่าพอใจมากกว่าเพราะว่ามันสามารถค้นพบได้ที่ตัวเราเองนำมาใช้รักษาตัวเราเองและรักษาคนอื่นด้วยย้ำไม่ใช่รักษาโรคนะคะค่ะเป็นการกำจัดอาการของโรคต่างๆจะเป็นราวซินโดรมหรือ NCDให้หายไปจากตัวบุคคลนั้นอย่างง่ายดายเพียงแค่2ฝ่ามือและ1คำพูดเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจเชิญครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณลุงงอที่เสียสละเวลามาให้หนูได้สัมภาษณ์นะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคำพูดของหนูเนี่ยมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้นะคะแล้วก็โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าในมุมมองต่างๆเนี่ยเราก็คือได้มาทำการสัมภาษณ์แล้วก็แชร์นะคะอาจจะมีคนบางคนที่เห็นต่างหรือว่าเห็นสอดคล้องหรือว่าเห็นขัดแย้งกันไปนะคะก็เราก็ได้นำเสนอมุมมองทางเลือกให้ท่านอีกทางนึงเผื่อท่านจะสนใจหรือว่าไม่สนใจก็โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นะคะก็สุดท้ายแล้วเพจของหนูเนี่ยเรื่องเล่าจากคนดังเนี่ยค่ะก็ยังจะทำการสัมภาษณ์คนแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ครั้งต่อไปเนี่ยหนูจะมาทำสัมภาษณ์หรือแชร์ประสบการณ์ที่หนูไปเปิดบ้าน
ของอาจารย์อุมาค่ะที่อยู่ติดพญาไทอยู่อาคารวรรณศรนะคะแล้วก็จะมาแชร์สิ่งอื่นๆเพิ่มเติมค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามเพจหนูด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ